หลังจากยุทธการอัสทรัสนั้นได้จบลงกองกำลังเสรีพันธมิตรดุนเดานั้นทำการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารที่ได้เสียชีวิตณศูนย์ประชาการลบยางวูเลียนก็ทางเพื่อนของเขาอย่างทางอเล็กคาเซเนอร์นั้นก็ทำการเข้าร่วมด้วยซึ่งทางคาเซเนอร์นั้นก็ได้นำการพูดติดตลกไปว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ฮีโร่จากยุทธการอัสทรัสไม่ใช่หรือไงตอนนี้สื่อหลักๆนั้นก็กำลังรายงานถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายนะซึ่งยางวูเลียนครับก็ได้แสดงความสงสัยไปว่าทำไมเขาถึงได้ถูกยกย่องให้กลายเป็นนายพลในกองทัพได้พ่ายแพ้ล่ะคาเซเนอร์นะครับจะได้ทำการเผยรอยยิ้มและบอกไปว่าแน่นอนว่าเสรีพันธมิตรดวงดาวนั้นได้พ่ายแพ้แต่นั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมการสนับสนุนฮีโร่นั้นจึงสำคัญยิ่งกว่าโดยที่จะมุ่งเน้นความสนใจของสาธารณชนออกไปจากความพ่ายแพ้และหลังจากนั้นพิธีไว้อาลัยครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยคนที่กล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้นั่นก็คือทางจ็อบทูนิชเขานั้นเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันประเทศของรัฐบาลกลางโดยทางจ็อบทูนิชนั้นเขาไม่ได้เป็นคนหัวรุนแรงที่สนับสนุนการขยายอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำลายล้างจักรวรรดิเมื่อเปรียบเทียบกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆแล้วบางคนนั้นก็พยายามที่จะทำการสนับสนุนเจรจาสันติภาพและจากเรื่องพิธีกรรมไว้อาลัยนะครับผมเขานั้นก็ได้ทำการกล่าวไปว่าทหาร 1.5 ล้านนายนั้นได้ทำการเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติการเสียสละชีวิตของพวกเขานั้นได้บอกอะไรเล่านั่นก็คือว่าประเทศชาตินั้นสำคัญยิ่งกว่าชีวิตส่วนตัวของพวกเขาและนั่นก็คือมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยอิสรภาพแห่งนี้หลังจากนั้นเองครับผมยางวันหลีนะครับก็ได้ทำการถามกับทางจ็อบไปว่าทำไมทหาร 1.5 ล้านนายนั้นถึงได้ตายในสนามรบซึ่งการพูดของยางวันหลีนี่ครับผมก็ทำให้ผู้คนรอบๆตัวเขานั้นมองมาที่ยางวันหลีในทันทีซึ่งคำตอบของทางจ็อบนะครับก็ได้บอกไปว่าเพราะสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยอิสรภาพที่ควรค่าแก่การปกป้องแต่ก็ยังมีชนกลุ่มน้อยเท่านั้นแหละที่ทำการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพถือว่ามันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาของนักอุดมคติเท่านั้นในท้ายที่สุดแล้วสำหรับพวกเขานั้นก็ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการตะโกนเพื่อสันติภาพแต่ยางวันหลีนะครับก็ได้คิดในใจไปว่าสำหรับตัวพวกเขาแล้วนะพวกเขานั้นไม่จำเป็นที่ต้องไปลบเองเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยมันดูเหมือนง่ายสำหรับพวกเขาที่จะทำการประกาศสงครามซึ่งหลังจากที่เราผู้คนนะครับผมได้ฟังสุนทรพจน์ของทางจ็อบนั้นจบแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทำการลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องยินดีมีแต่เพียงยางวันหลีเท่านั้นที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้สีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อผู้พันที่อยู่ด้านข้างยางวันหลีเห็นเขานะครับผมจะได้ถามกับทางยางวันหลีไปว่าทำไมยางวันหลีนั้นถึงไม่ลุกขึ้นปรบมือยางวันหลีนะครับก็เลยบอกไปว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศเสรีไม่ใช่หรือไงและเขานั้นก็ขอใช้เสรีภาพเมื่อเห็นสถานการณ์วุ่นวายเล็กน้อยนี่เองครับผมทางจ็อบนะครับก็เลยบอกไปว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของพวกเรานั้นก็คือความสามัคคีของพลเมืองทุกคนแม้ว่าจะมีบางคนนั้นคิดต่างก็ตามแต่เรานั้นก็เป็นประเทศเสรีดังนั้นจึงไม่มีการบังคับแต่ในขณะนี้ครับผมก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเธอนั้นกำลังเดินตรงไปยังแท่นพิธีซึ่งเธอคนนี้ครับผมนั่นก็คือเจสสิก้าเพื่อนของยางวิลลีนั่นเองคู่หมั้นของทางแล็บที่ได้เสียชีวิตในการต่อสู้ในยุทธการอัสทรัสซึ่งหลังจากที่เจสสิก้าได้เดินมานี่ครับผมก็ได้กับทางเจสสิก้าไปว่าประเทศของเราน่าจะทำการชดเชยให้แก่คุณอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอนเมื่อเจสสิก้าได้ยินดังนี้เองครับผมทันใดนั้นเองกล้องนะครับก็ได้จับไปที่ตัวเธอเธอนะครับได้พูดมาประมาณว่านี่มันเป็นคำพูดที่ทำให้ฉันนั้นน่ะรู้สึกสบายใจใช่หรือไม่คู่มันของฉันนั้นได้ไปลบในสนามรบเพื่อป้องประเทศชาติและฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมว่าในขณะนั้นคุณอยู่ที่ไหนเหรอเมื่อคุณนั้นสนับสนุนสงครามและการยกย่องความตายและครอบครัวคุณนั้นอยู่ที่ไหนคุณนั้นน่ะไม่ได้บอกว่าการเสียสละเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณนั้นถึงไม่ไปลบเองหลังจากนั้นเองครับผมทางจ็อบนะครับได้ทำการตะโกนนำผู้หญิงที่ไร้เหตุผลคนนี้นั้นออกไปเสียแต่ทางยางวันหลีนะครับผมก็ได้ทำการคว้าตัวเจสสิก้าเอาไว้ก่อนที่พาเจสสิก้านั้นออกไปและจากนั้นเองครับผมเจสสิก้านั้นก็ได้บอกกับยางวันหลีไปว่าในการสู้รบที่ผ่านมานั้นน่ะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนในการรบเพียงครั้งเดียวถือว่าผิดศีลธรรมเป็นอย่างมากยางวันหลีนะครับก็ได้ตอบไปว่าการสูญเสียครั้งใหญ่นะเป็นสิ่งที่โง่มากจริงๆฆ่าคนไปเป็นล้านคนแต่ถ้าเกิดว่ามองในอีกมุมนึงแล้วก็มันน่าก็สมควรกับการภาคภูมิใจและการสรรเสริญทางศีลธรรมไม่ใช่หรือไงไม่เคยมีคำว่าคุณธรรมในการแพ้ชนะสงครามหรอกซึ่งในสายตาของทางเจสสิก้าแล้วนะครับผมเธอนั้นก็ไม่ได้มองว่าความคิดของยางวิลลี่นั้นดูแตกแยกแต่อย่างใดเพราะว่าในน้ำเสียงของทางยางวิลลี่นะครับผมมันก็เต็มไปด้วยความสับสนซึ่งเจสสิก้านั้นก็ได้อดหัวเราะไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ายางวิลลี่นั้นก็ยังเป็นยางวิลลี่คนเดิมจากนั้นยางวิลลี่นะครับผมก็ได้กลับไปที่บ้านตอนนี้ครับผมจูเลียนนั้นก็ได้ทำการเตรียมอาหารเย็นให้แก่เขาในขณะที่กำลังรับประทานอาหารนี่เองครับผมจูเลียนนะครับผมได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเขานั้นสามารถเลือกโรงเรียนของเขาได้แล้วโดยจูเลียนครับผมเขานั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ได้สูญเสียญาติไปจากสงครามโดยรัฐบาลนั้นจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่ทางจูเลียนโดยก่อนถึงอายุ15นะครับผมทางจูเลียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติแต่หลังจากอายุ15แล้วทางจูเลียนนั้นจะเป็นที่ต้องทำการเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นได้ตามต้องการซึ่งทางยางวิลลีครับก็ได้บอกกับจูเลียนไปว่าถ้าหากนายนั่นน่ะไม่อยากชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการกู้ยืมการศึกษาครั้งก่อนแล้วก็นายนั้นก็สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกองทัพได้เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขยายกองทัพอย่างต่อเนื่องตอนนี้จูเลียนอายุได้14ปีแล้วอีกไม่นานจะเป็นที่ต้องเลือกสายงานของโรงเรียนที่ตัวเองนั้นต้องการแต่จูเลียนก็มีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินแต่ยางวิลลีนะครับผมไม่อยากให้จูเลียนนั้นเข้าร่วมกองทัพโดยอยากให้ทางจูเลียนนั้นน่ะคิดรอบคอบมากกว่านี้ส่วนสำหรับเรื่องเงินนั้นน่ะเขายังมีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่ทางจูเลียนได้อย่างไรเสียก็ตามครับผมยางวิลลีนั้นก็ได้สังเก
เกตเห็นได้มีชายสวมหน้ากากถือไม้เท้ารวมตัวกันอยู่ที่นอกระเบียงบ้านซึ่งจูเลียนนะครับก็ได้บอกไปว่าคนเหล่านี้น่ะก็คือเหล่าอัศวินผู้ห่วงใหญ่กลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงพวกเขามักจะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่ต่อต้านสงครามซึ่งก็ได้มีผู้คนภายนอกนะครับผมตะโกนออกมาประมาณว่าการกระทำของยางวุลีในพิธีไว้อะไรน่ะถือว่าเป็นเรื่องบาปหนาเป็นอย่างมากเขานั้นได้รับการดูถูกนักรบที่ได้ตายไปแล้วทำการเขย่าขวัญกำลังใจของเหล่าทหารก่อนที่จะทำการคว้างปาระเบิดนะครับเข้าไปในห้องของหยางเวินหลีซึ่งทันทีที่เห็นระเบิดเข้าไปในบ้านของเขานี่เองครับผมทำให้หยางเวินหลีครับรู้สึกประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะกลุ่มประชาสังคมเหล่านี้นั้นทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรซึ่งหยางเวินหลีครับผมไม่มีเวลามากแล้วเขานะครับผมได้ทำการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับที่อยู่ด้านนอกนะทำการยิงใส่คนกลุ่มนี้ในทันทีเอาชนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายไปได้และในที่สุดแล้วตำรวจก็ได้มาถึงพาทุกคนนั้นออกไปแต่ในทางกลับกันนะครับผมตำรวจเหล่านี้ก็ยังทำการชมเชยคนเหล่านี้ว่าพวกเขานั้นมีความรักชาติมากถึงเพียงใดซึ่งนี่ทำให้ยางเวลีครับรู้สึกไม่สบายใจหาว่าพวกเขารักชาติอย่างแท้จริงนะก็ทำไมไม่เข้าร่วมกองทัพล่ะแต่พวกเขานั้นเอาแต่ทำการบุกบ้านคนอื่นยามวิกาลซึ่งหลังจากส่งคนกลุ่มนี้ออกไปแล้วนั่นเองครับผมจู่ๆยางเวลีก็ได้ทำการรับสายบางอย่างซึ่งทางยางเวลีก็ได้ถูกเรียกตัวโดยหัวหน้ากองบัญชาการลบซึ่งทางรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวไปว่าพวกความสำเร็จในสงครามของยางเวลีแต่ทางรัฐมนตรีและทางยางเวลีครับผมก็ได้รู้ดีว่าพวกเขานั้นได้ประสบพบเจอกับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากความพ่ายแพ้ตอนนี้จะเป็นที่ต้องทำการสร้างฮีโร่ขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้เพื่อหันเหความสนใจจากสาธารณชนไปจากความพ่ายแพ้แต่รัฐมนตรีนะครับผมก็ได้บอกไปว่ามีการตัดสินใจบางอย่างที่ได้สำคัญกว่านั้นพวกเราจะทำการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ก่อตั้งเป็นกองยานที่13ซึ่งขนาดของกองยานนี้นั้นถือว่าเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกองทัพทั่วไปและยานเวลีจะต้องใช้กองยานเหล่านี้ทำการยึดป้อมปราการบางแห่งให้สำเร็จซึ่งยานเวลีก็ตกใจเลยแท้จริงแล้วป้อมปราการที่ว่านั้นคือป้อมปราการไอเซโลนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งทางทหารระหว่างทางเสรีพันธมิตรดวงดาวและทางจักรวรรดิซึ่งแต่ก่อนนั้นทางฝ่ายเสรีพันธมิตรดวงดาวนั้นพยายามโจมตีด้วยกองยานมากกว่า3กองถึง6ครั้งแต่ก็ประสบกับความล้มเหลวทั้งหมดและตอนนี้จะให้กองทัพที่ไม่ถึงครึ่งของ1กองยานนั้นไปทำการโจมตีอย่างนั้นเหรอเพื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่ทางผู้บัญชาการครับก็ได้กล่าวว่าทางรัฐมนตรีนั้นได้เชื่อว่าหยางเวลีนั้นมีพรสวรรค์ถ้าศึกในครั้งนี้ชนะได้แล้วก็สถานะของหยางเวินหลีนั้นจะได้รับการปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นและหยางเวินหลีนั้นก็รู้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าชนะในสมรภูมินี้แล้วก็สถานะของเขานั้นก็จะค่อนข้างดีจึงได้มีการดำเนินการให้อย่างเร่งรีบหลังจากคิดถึงปัญหาแล้วหยางเวินหลีนั้นจะได้ทำการรับภารกิจไม่นานหลังจากนั้นก็ผมหยางเวินหลีนั้นก็ได้ทำการเริ่มจัดเตรียมบุคลากรในกองยานเขาได้รับการแต่งตั้งเอ็ดวินฟิชเชอร์ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกจากกองยานที่4นั้นกลายเป็นรองผู้บัญชาการเขาได้รับการแต่งตั้งทามูไรและทางแพตตี้เชฟซึ่งทั้งสองคนเป็นคนเข้มงวดและฉลาดหลักแหลมเชี่ยวชาญและการต่อสู้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาอย่างไรเสียก็ตามก็ผมยางเวลีนั้นไม่มีความคิดในการแต่งตั้งคนสนิทในตอนนี้ดังนั้นทางคาเซเดอร์นะครับจึงได้ทำการแนะนำให้ทางยางเวลีนั้นพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟเดริก้าซึ่งเฟเดริก้านั้นก็เคยได้ยินเรื่องราวของยางเวลีในยุทธการที่เอลฟาซิลก่อนหน้านี้ทำให้เธอนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับความสามารถของทางยางเวลีและยอมรับด้วยความเต็มใจและในที่สุดก็ผมยางเวลีนั้นก็มาถึงทางคณะพันธมิตร Night of the Rose ซึ่งพันธมิตร Night of the Rose นี่ครับผมนั้นก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่สุดในแผนการครั้งนี้โดยกลุ่มพันธมิตร Night of the Rose นั้นก่อตั้งขึ้นโดยผู้แปรพรรคมาจากทางจักรวรรดิพวกเขานั้นเป็นหนึ่งในกองกำลังอันทรงพลังเพียงไม่กี่กองในกองทัพเสรีพันธมิตรดวงดาวโดยคนที่ยางเวลีกำลังมองหาในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือทางผู้บัญชาการของกลุ่ม Night of the Rose ในครั้งนี้ที่มีชื่อว่าวอเตอร์ฟอนเชนคอฟหลังจากได้ยินคำขอทางยางเวลีนี่เองทางฟอนเชนคอฟนะครับจะได้กล่าวไปว่าตอนนี้กัปตันยาน6คนในกลุ่ม Night of the Rose นั้นได้แปรพรรคกลับไปคืนสู่จักรวรรดิแล้วและทำไมตัวของคุณถึงได้เชื่อใจเขามากไม่คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่7ในการแปรพรรคอย่างนั้นเหรอซึ่งยางเวลีนะครับผมก็ได้แสดงความไว้วางใจว่าเขานั้นไว้ใจในตัวคุณซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการแผนนี้หลังจากที่ได้ฟังคำพูดของทางยางเวลีนะครับผมทางฟอนเชนคอฟนั้นจะได้พูดไปว่าการที่คุณนั้นยอมรับการกระทำครั้งนี้นั่นนะหมายความว่าคุณนั้นมีแผนอยู่ในใจแล้วตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่และทำไมคุณนั้นถึงทำเช่นนี้เพราะต้องการตำแหน่งเหรอหรือชื่อเสียงแต่ยางเวลีนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นก็แค่อยากจะเกษียณเท่านั้นแหละตามที่ป้อมปราการไอเซโลนนั้นได้ถูกยึดได้เส้นทางเดียวสำหรับการลุกรานของกองทัพจักรวรรดินั้นก็จะถูกปิดกั้นถ้าเกิดปิดกั้นเส้นทางการลุกรานของกองทัพจักรวรรดิได้แล้วก็มันก็จะไม่มีความขัดแย้งใหญ่เกิดขึ้นอีกและเขานั้นก็สามารถใช้เงินบำนาญของตัวเองในการใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับคนอื่นๆได้ซึ่งทางฟอนเชนคอฟนะครับยังได้ถามไปอีกว่าคุณไม่คิดหน่อยเลยว่าความสงบสุขแบบนี้นั่นน่ะมันน่าจะคงอยู่ตลอดไปยางเวลีครับจะได้บอกไปว่าไม่เคยมีสันติภาพที่ยั่งยืนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติดังนั้นเขาจึงไม่มีความหวังเกินจริงในเรื่องนี้เขาจะฝากฝังให้คนรุ่นต่อไปความสงบสุขนี้อาจจะยาวนานกว่าหลายทศวรรษและนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นถัดไปในการรักษาสันติภาพนี้ตราบใดที่คนทุกรุ่นนั้นสามารถจดจำความรับผิดชอบครั้งนี้ได้มันก็จะเป็นการรักษาสันติภาพอันยาวนานใช่หรือไม่แม้ว่าสันติภาพนั้นจะยาวนานเพียงไม่กี่ทศวรรษก็ตามมันก็ดีกว่าสงครามที่ยาวนานหลายปีซึ่งทางฟอนเชนคอฟนะครับพอได้ยินนะครับจะได้พูดไปว่าด้วยความเคารพท่านในผลคุณนั้นน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากคุณก็อาจจะเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทางลูดอล์ฟเลยก็เป็นได้โดยตอนนี้ครับผมป้อมปราการไอเซโลนนั้นได้รับการปกป้องโดยผู้บัญชาการของกองทัพจักรวรรดิ2คนแม้ว่าพวกเขานั้นจะประมาทอยู่บ่อยครั้งแต่พวกเขานั้นก็จะสามารถโจมตีตอบโต้กลับไปได้ทุกครั้งซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้อย่างมากในสงครามของพวกเขาและวันหนึ่งทัพป้อมปราการไอเซโลนนั้นได้ทำการจับสัญญาณขอความช่วยเหลือใกล้ป้อมปราการได้ซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับผมประมาณว่า
พวกเขานั้นกำลังถูกอีกฝ่ายนั้นตามล่าพวกเขาหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางป้อมปราการซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองยานป้อมปราการอย่างทางโอเบอร์สเตรนนะครับเขานั้นก็ได้แสดงข้อสงสัยว่านี่อาจจะเป็นการหลอกก็เป็นได้และผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้ทำการเพิกเฉยต่อการระวังของเขานำกองยานนั้นออกไปสนับสนุนในทันทีไม่นานหลังจากที่กองยานได้ออกไปนี่ผมยานหล่มนี้ได้ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะก็ได้ส่งสัญญาณมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพวกเขามาถึงบริเวณป้อมปราการแล้วขอทำการสนับสนุนอำนาจการยิงโดยด่วนและเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไอ้ยานหล่มนี้ลำนี้ก็คือยานของพี่ฟอนเทนคอฟก่อนหน้านี้นะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผมทางผู้บัญชาการของป้อมปราการนั้นก็ได้ใช้อาวุธของป้อมปราการนั้นทำการขับไล่กองทหารของศัตรูซึ่งหลังจากที่กองทหารของศัตรูนั้นได้ถูกขับไล่แล้วยานหล่มนี้พวกเขาได้ทำการอ้างกับป้อมปราการไปว่าพวกเขาได้รับแผนการลับของกองทัพเดลี่พาร์ทมิดดวงดาวเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของป้อมปราการและทางจักรวรรดิขอเข้าไปด้านหน้าของป้อมปราการในทันทีแม้ว่าผู้บัญชาการป้อมปราการนั้นยังคงมีข้อสงสัยกับเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงนะก็จะล่าช้าไปได้ดังนั้นผู้บัญชาการป้อมปราการนะครับจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสั่งให้ป้อมปราการนั้นเตรียมพร้อมอย่างเข้มงวดและหลังจากทำการตรวจค้นทางฟอนเชนคอฟและคนอื่นๆแล้วพวกเขานั้นก็ได้ถูกพาไปที่ห้องบัญชาการอย่างเร่งด่วนและหลังจากนั้นเองครับผมใบหน้าของทางฟอนเชนคอฟนั้นก็ได้เปลี่ยนไปนั่นได้ใช้ความสามารถอันแข็งแกร่งของตัวเขานั้นทำการจับกลุ่มคนที่เป็นผู้บัญชาการได้ในทันทีและในเวลาเดียวกันเขาได้ทำการปล่อยรูปภาพเจฟออกจากกระเป๋าของเขาซึ่งมันนั้นสามารถจุดชนวนได้ในทันทีทางผู้บัญชาการป้อมปราการนะครับจะได้ยอมจำนนภายใต้การข่มขู่และหลังจากนั้นเองครับผมทางฟอนเชนคอฟนั้นจะได้ทำการปล่อยก๊าซนะครับผมที่มีฤทธิ์หลอนประสาทนั้นในเครื่องปรับอากาศแผ่ไปทั่วป้อมปราการทำให้ทหารกว่า 500,000 นายนั้นได้หมดสติลงซึ่งในตอนนี้กองทหารของเซรีพันธมิตรดวงดาวนั้นก็สามารถเข้ายึดป้อมปราการได้โดยที่ไม่มีการหนองเลือดและเมื่อกองยานศัตรูนะครับผมที่จะกลับไปยังป้อมปราการก็ถูกฝ่ายเซรีพันธมิตรดวงดาวครับผมบดขยี้โดยการใช้ป้อมปราการอันทรงพลังนั้นทำการโจมตีใส่ทางกองยานของทางศัตรูซึ่งยางเวอร์ลีนะครับผมไม่ต้องการที่จะฆ่าใครเขาได้ประกาศออกไปว่าเขาน่าจะปล่อยศัตรูหนีไปแต่ผู้บัญชาการของศัตรูครับผมไม่ยอมหนีเขาน่าจะทำการต่อสู้จนหยดสุดท้ายยางเวอร์ลีนะครับจะไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องทำการโจมตียานทุกลำของกองทัพจักรวรรดิไว้ป้อมปราการและสุดท้ายพวกเขานะครับก็ได้ถูกกวาดล้างออกไปทั้งหมดยางเวอร์ลีครับผมจะได้พูดกับทางฟอนเชนคอฟไปด้วยว่าจิตวิญญาณแห่งทหารนี่มันเป็นอย่างไรอย่างนั้นเหรอเพราะว่ามีคนแบบนั้นอยู่ไงสงครามมันถึงไม่มีวันจบและตอนนี้เขานั้นได้พอแล้วยางเวอร์ลีนะครับผมไม่ได้สูญเสียทหารเลยแม้แต่คนเดียวก็สามารถยึดป้อมปราการไอซ์โลนกลับมาได้จนเขาได้สัญญานามว่ามิราเคิลหยางหรือหยางเดอะเมจิเชียนแต่หยางเวอร์ลีนั้นรู้ว่าการที่เขานั้นได้รับชัยชนะเท่านั้นถึงได้รับคำชมเช่นนี้ตราบใดที่สงครามยังคงดำเนินต่อไปไม่ช้าก็เร็วนั้นก็จะสูญเสียและคนเหล่านี้ก็จะหันมาโทษแก่เขาตอนนี้เขานั้นอยากจะเกษียณโดยเร็วที่สุดสนุกกับชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งมันยากที่จะพูดออกมากๆชื่อเสียงของเดอะเมจิเชียนหยางนั้นได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่แต่ความคาดหวังของกองทัพพันธมิตรนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันกองกำลังจักรวรรดินั้นพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งเสมอสันติภาพระยะสั้นที่หยางเวอร์ลีนั้นปรารถนาจะเป็นจริงหรือไม่โดเนทไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ